สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไถ่ครับขอบคุณมากครับไม่ต้องรอครับคนที่ SMS มาอีเมลมาเทคมาอะไรมาก็แล้วแต่อยากรู้ว่าโกติตายไหมยังไม่ตายมีเรื่องราวของญี่ปุ่นวันนี้เป็นตอนจบแล้วหลังจากความตื่นเต้นต่างๆเหล่านั้นเรานึกว่าตื่นเต้นขนาดนั้นหรอไม่มีระทึกขวัญกว่านั้นอีกใช่ครับโง่บัตรซบต่อด้วยระทึกขวัญระทึกขวัญ นะฮะเฉียดตายหลังจากที่หนูนะครับผมได้ไปพักที่เกสต์เฮาส์นั่นแล้วนะครับตื่นเช้ามาคุณพระช่วยรถหายรถหายออกมาจะกลับแล้วหารถไม่เจอไม่มีรถเจ้าของเกสต์เฮาส์บอกใจเย็นใจเย็นๆชัตโตมาเตะเขาบอกชัตโตมาเตะแล้วเขาก็เอาไอ้คลาดรั่วไปคู่หิมะออกแล้วหนูก็เจอรถตัวเองครับมันหิมะตกแบบคุมรถหมดทั้งคันเลยท่านผู้ชมมันตกหนักมากคือพอออกจากเกสต์เฮาส์นั้นน่ะมันเหมือนเราอยู่ที่ฟินแลนด์หรือนอร์เวย์หรือในนิยายว้าวคือนึกสภาพตามนะครับกิ่งไม้แห้งๆต้นซากุระที่กิ่งไม้มีแต่หิมะปกคลุมขาวโรแมนติกต้นสนเขียวๆมีแต่ขาวๆโรแมนติกหลังคาบ้านมีแต่หิมะโรแมนติกขับรถไปโอ้โหกวางก็บอกว่าปีเราโชคดีเนาะเราไม่เคยเจอหิมะอย่างนี้เลยเนาะเราหนูก็หลุดไปคำว่าไม่รู้ว่าโชคดีโชคร้ายนะปากนะปากขับรถขึ้นเขาไปเรื่อยๆหนูอีกคืนนั้นหนูจะต้องไปพักที่มีสกีสกีโรงแรมไม่มีสกีมีออนเซ็นสกีจะออนเซ็นคือพร้อมจองมาจากกรุงเทพเลยขึ้นไปปุ๊บจราจรเริ่มคับคั่งรถเริ่มเยอะทีนี้หนูก็เลยจอดต่อคือรถมันไปไม่ได้ข้างหน้ามันติดเราก็จอดต่อแล้วก็หยุดรถไม่หยุดครับเอาใช่รถถลายลงมาถลายมันลื่นมาลองนึกสภาพตามซ้ายมือคือภูเขาขวามือคือเหวมันลื่นเองท่านผู้ชมเหยียบเบรกแล้วด้วยนะเลาะไปเงี้ยมันก็ลื่นมาแล้วก็เฮ้ยควางรถถลายว่ะหนูก็ดึงเบรกมือแกร่งขึ้นสุดเลยก็ยังถลายอยู่เฮ้ยใส่ปาร์กิ้งเกียร์พีเลยกึกก็ยังไหลอยู่เอาไงดีวะท่านผู้ชมครับตัดสินใจทันทีถีบไปกวางตกรถเอาไม่ใช่ตัดสินใจอะไรเราหนูก็หักพวงมาลัยไปหักพวงมาลัยมาคือด้วยความลื่นเหมือนรถอยู่บนน้ำแข็งอ่ะแล้วก็หักล้อให้มันเบรกคันหลังก็ถอยหลังเราจะไปชนคันหลังอ่ะมันถลายลงมาเงี้ยคันหลังก็ถอยหลังห่างแค่นี้รถหนูขวางถนนข้างบนมาไม่ได้ข้างล่างขึ้นไปไม่ได้แล้วหนูก็ลงมาทำใจอยู่ข้างล่างใจหนูเต้นตักไม่เคยขับรถในหิมะรถคนก็มาสามที่บุคคลแล้วเฮ้ยจู่มาจีนเธอถูกไหมจ๊ะเธอเขาก็มาถามว่าเป็นอะไรกันอ่ะเขาบอกว่าเอารถเนี่ยเขาทำสามมือนะเอารถเนี่ยเข้าข้างทางก่อนได้ไหมหนูก็ทำสามมือเหมือนกันเปิดเลยเพื่อนไม่กล้าแล้วในใจหนูเนี่ยมึงขับเลยมึงเอาเลยคือหนูก็ไม่กล้าสักพักนึงคน30คนแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะขึ้นไปขับรถหนูช่วยกันแล้วก็ช่วยดันรถดันรถคิดดูบางคนลื่นถลายพุ่งไปน้ำแข็งชิดซ้ายไปอยู่ข้างทางหลังจากนั้นเราบอกกวางกลับเถอะไม่ได้ขึ้นไปแล้วกลับสกีก็ไม่ได้เล่นครับออนเซ็นก็ไม่ได้ครับกลับไปอยู่โตเกียวนั่งกันอยู่อย่างนี้2คนนั่นคือเรื่องราวการผจญภัยของเขานั่นเป็นบางส่วนแต่ว่าความจริงมันมีเยอะแยะแต่ว่าครั้งนี้ดีเขาไปเขามีความสุขมากไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยไม่มีเลยทุกครั้งไปส่วนใหญ่ทะเลาะกันแล้วครั้งนี้ไม่ทะเลาะกันเลยกลับมาน่ารักมากเลิกกันรักกันมากรักกันโอเครักกันมากกว่าเดิมโอเคสวัสดีครับครัวคุณต่อยสวัสดีครับวันก่อนเนี่ยผมเกิดหิวขึ้นมาครับครับหิวแบบเอาเป็นเอาตายผมก็รีบพุ่งเข้าไปในร้านอาหารโชคร้ายครับโต๊ะเต็มทุกโต๊ะผมต้องขอนั่งกับชายแปลกหน้าพออาหารมาเสร็จปุ๊บผมก็อุทานในขึ้นมาเลยว่าโอ้แม่เจ้ากูลืมฟันปลอมโอ้โหตายแล้วสักพักชายแปลกหน้าคนนั้นก็บอกว่าให้ผมช่วยไหมครับด้วยคือผมไม่ได้คาดคิดเลยนะชายแปลกหน้าคนนั้นค่อยๆล้วงฟันปลอมมาให้ผมเฮ้ยยืมเหรอให้ยืมให้ไม่ล้วงมาจากกระเป๋าให้ผมทดลองทีละอันอันแล้วอันเล่าจนมีอยู่อันนึงพอดีมากเลยผมก็เลยบอกเฮ้ยขอบคุณมากนะครับคุณหมอผมขอนามบัตรหน่อยได้ไหมผมเผื่อไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับแพทย์ชัดๆผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นสับเปล่าครับอย่างนั้นแสดงว่าที่ใส่ไปก็ฟันหักตายไม่ไหวถ้าทำกันขนาดนี้ลองไปกินอะไรที่บางทีถึงไม่มีฟันไปก็กินได้เราทำเองได้เพราะเราจะบอกให้ทำสูตรน้ำสลัดแต่อันนี้เป็นสลัดคุณเล่าเรื่องญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็ต้องเป็นสูตรน้ำสลัด
วาซาบิเอาละครับชมภาพไปพร้อมๆกันนะครับสูตรนี้จะใช้อะไรบ้างนะครับน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล100มิลลิลิตรนะครับน้ำตาลทราย100กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก250มิลลิลิตรนมข้นหวาน60มิลลิลิตรวาซาบิสดประมาณสักนิดนึงฮะเสร็จ1ส่วน8ช้อนโต๊ะนะครับวิธีทำง่ายๆเลยครับใส่น้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือนะคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเทน้ำมันมะกอกลงไปแล้วคนผสมแบบเร็วๆนะครับจนน้ำมันเป็นเนื้อเดียวกันครับหลังจากนั้นให้เติมนมข้นหวานและวาซาบิลงไปอีกคนผสมให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมผักสลัดหรือเก็บใส่ขวดนะครับที่มีฝาปิดมิดชิดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ถึง20วันวันนี้ใครทำไม่เป็นมาดูในรายการนี่เลยออกมาอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้เรามีภาพให้ดูด้วยนะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราลองดีว่าจิ้มเลยจิ้มเลยก็ได้ไม่ผมจะไม่ผมกลัวเขาเสียผมจะใช้ตักเอานะลองดูนะดูนะนี่นี่น้ำสลัดนี่อันนี้นะผมจะบอกให้คนไทยจะชอบเพราะรสชาติอะไรเอาไหมเอาคนละครึ่งนะรสชาติออกเปรี้ยวหวานคนไทยชอบน้ำสลัดที่เป็นเปรี้ยวหวานอันจริงๆนะครับจะไม่ชอบครีมมี่มากๆไม่ชอบใส่ชีสบางคนไม่ชอบกินแล้วจะสดชื่นผมพูดความหนึ่งตรงๆก่อนเลยนะว่าอันนี้โปรดิวเซอร์เล็กของผมเป็นคนทำครับแล้วผมบอกได้อย่างนึงว่าโปรดิวเซอร์เล็กเนี่ยถ้าแม้ตกงานจากผมไปแล้วครับเขาควรทำอะไรฮะเปิดร้านอาหารได้เลยเปิดร้านอาหารได้สมมติว่าจะไล่ออกกันอ่ะสมมติว่าไม่จะส่งสมมติหรอกเขาจะไล่เร็วๆนี่แหละผมไม่กล้าไล่เขาออกทำอร่อยจริงๆท่านผู้ชมอันนี้อร่อยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นแกทำน้ำสลัดเก่งทั้งสมัยก่อนแกก็ทำอยู่น้ำสลัดยังจำได้อร่อยฮะที่เราชมกันก็แกมีผัวแล้วที่แกมีผัวแล้วแล้วแกทำสลัดเก่งเพราะอะไรวะแกพยายามอยู่พยายามจะสลัดผัวแกทีอันนี้เป็นสูตรที่กินแล้วไม่เลี่ยนมากไงใครที่ไม่ชอบบลูชีสหรือชีสก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ไปลองได้อร่อยอร่อยอร่อยเป็นความอร่อยเลยนะครับลองทำดูท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังครับพักตัวนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับผักโขมอบไข่3สีครับกระบวนการในการทำเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วมันง่ายก็จริงแต่ก่อนคิดเนี่ยมันยากรสชาติเป๊ะเลยครับรสชาติเป๊ะรสชาติเป๊ะเป๊ะนี่เป็นอีกแบบหนึ่งของการนำผักโขมมาทำรสชาติก็ออกเป็นไชนีสโมเดิร์นแล้วพอกินเข้าไปเสร็จคุณจะกลายเป็นป๊อปอายเลยไหมครับป๊อปอายครัวคุณต่อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ต